สวัสดีจ้าทุกคนจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะในช่อง People นี่นะคะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวShopee นะคะคือว่าต้นสั่งวิกผมมาจาก Shopee เนาะแล้วทีนี้มันเป็นสินค้าของจีนนะคะต้นสั่งแต่ตอนต้นเดือนก็เพิ่งจะได้ของวันนี้นะคะเรามาแกะดูวิกผมกันเลยจ้านี่นะคะก็จะเป็นวิกผมนะคะที่ต้นสั่งมาจากท็อปติกสัปดาห์นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวิกผมยาวนะจ๊ะแล้วก็จะมีผมสั้นแล้วเขาก็จะแถมไอ้นี่มา3อันนี่อันนี้จะเป็นที่คุมผมก่อนเขาเรียกว่าก่อนเราใส่วิกผมนะคะทุกคนแล้วเรามาแกะดูข้างในดีกว่าว่ามันจะตรงกับที่เกินสั่งมาไหมอันนี้จะเป็นวิกผมสั้นนะคะก็คือว่าเอาไว้แบบเวลาต้นอัดคลิปอ่ะเวลาต้นแต่งนงแต่งหน้าอัดคลิปก็จะได้มีวิกผมใส่นะทุกคนมันก็จะมีถุงใส่มาอย่างนี้ถึง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 โอ้ยเต้นกับวิกผมนี่เป็นยังไงก็ไม่รู้สั่งทุกวันสั่งตลอดแพ็คมาดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยทุกคนเห็นไหมนี่ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูอีกตัวนึงก่อนแล้วค่อยใส่เนาะอันนี้ผมสั้นนะจ๊ะตัวนี้เป็นผมยาวอุ๊ยผมล้นโอ๊ยสมราคาอยู่ค่ะทุกคนค่ะท่านสั่งมา100กว่าบาทไม่แพงแต่ก็มันก็โอเคนะถ้ามันไม่เงาเกินไปแล้วมันก็คล้ายๆผมธรรมชาติดีอันนี้เป็นผมยาวนะคะไม่มีหน้าม้าโอเคโอ้ยมีอันนี้มาด้วยอันนี้เป็นผมยาวไม่มีหน้าม้านะคะเฮ้ยเหมือนผมจริงเลยอะแอบลดอยู่เด้อดูดิผมเขาไม่ค่อยเงาอะไรอย่างเหมือนผมจริงเลยทุกคนแป๊บนึงนะโอเคเราเก็บผมแป๊บนึงนะเลิศแล้วก็จะมาใส่ตัวนี้นะคะทุกคนใส่ตัวเป็นตัวเก็บผมนี่ก่อนที่เราจะใส่ผมจริงเนาะโอเคเราจะมาใส่วิกผมผมสั้นกันก่อนแบบมีความแบบตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบสั่งวิกผมไปเลยก็ไม่รู้อันเก่าก็ทั้งหน้าม้าทั้งผมอะไรนะผมยาวไอ้สีทองบอลหรือบอลทองอย่างเงี้ยโอ้ยมันขาดอีกแล้วทุกคนหลุดอ่ะมันก็จะมีไอ้นี่ข้างในนะทุกคนเอาไว้เกาะผมให้เรามันแน่นๆนะคะมาเดี๋ยวขออนุญาตส่องกระจกแป๊บนึงนะนิดนึงนะเฮ้ยมันใส่ยากอีกไหมเนี่ยใส่ที่ผมได้ไหมเนี่ย
เป็นไหม